สวัสดีเจ้าปนบเจ้าครับดีครับบ่ทราบว่าปนบเลี้ยงจิ้งหรีดมาเมื่อไหร่ยังเจ้าเลี้ยงมาเป็นมาปี50ครับแล้วก็เป็นจะได้ของเจ้าเลี้ยงยากก็คิดว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายครับระวังเลี้ยงมานี่มีอุปสรรคอย่างพองกับเจ้ามีครับมีเยอะเลยครับแต่ก็ผ่านมาได้แล้วก็ผ่านมาได้ครับการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่สร้างรายได้เยอะกับเจ้าตั้งแต่ผมเลี้ยงมาผมคิดว่าดีครับดีเพราะอย่างครับผมทดลองเลี้ยงมา2บอจาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16จาก16เป็น32ครับขึ้นมาเรื่อยๆเป็นทวีคูณครับเฮาได้ว่าเฮาคิดแล้วว่ารายได้มันจะดีกว่าอย่างอื่นครับได้ประมาณต่อเดือนประมาณเท่าใดต่อเดือนนี่เอาคิดเป็นบอกันดีกว่าครับง่ายๆบอนี่มันถ้าว่าเฮาได้5 3กิโลเนาะมันก็ได้900กว่าบาทเฮาขายกิโล300เหมือนจะได้ถึงจะขายได้อ๋อมันมี2สายพันธุ์ครับพันธุ์ทองดำทองแดงมันสายพันธุ์1มันก็อายุจะเหมือนถึงสุดก็2เดือนแต่ทองแดงทองดำนั่น45วันครับก็ประมาณเดือนกว่าก็ขายได้แล้วครับบอกละ300ก็ถือว่าได้ดีก็คิดว่าดีครับพี่กะเลี้ยงแล้วก็ขั้นตอนการเลี้ยงเนี่ยจะได้ของเจ้าตอนแรกปอกใบซื้อนพ่อคันแม่คันซื้อไข่มาจากละปูนครับเรามาเพาะเลี้ยงเองจากขั้นมันก็ขยายมาเรื่อยๆครับขยายเองศึกษาเองครับมีอยู่ครับมีหนังสือครับครับแล้วก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยได้อย่างพองเจ้าคิดว่าการเลี้ยงครอบครัวนี่คือว่าอยู่ได้เลยครับอยู่ได้ครับบัดถ้าว่าเฮามีพ่อมานี่บ่ต้องไปหากินหยังก็ได้พองานในลมแต่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ครับมันพื้นที่มันพอจำกัดนะครับมันจะขยายยากถ้าพื้นที่บ่กว้างขวางพอเนี่ยการเลี้ยงทุกอย่างนี่เพราะได้ว่าการใส่น้ำใส่ข้าวทุกอย่างนี่เพราะได้ว่ามันต้องศึกษาครับทั้งผมไปของทางคนมันเหมือนกับของผมเขาใจขวดเนาะขวดน้ำแล้วเอาฟ้าก็ลงแต่ของผมเลยร้องมีเปี้ยมีชื่นผมใจโอ้น้ำโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยมันดีอย่าง 2-3 วันข้างๆครับมันจะสะอาดตลอดปื้นของผมที่สร้างคอนโดขึ้นมานี่มันเป็นแฝงไหมยุ่มจั่นขี้มันจะอยู่ลงหลุมมดสะอาดตลอดกาลบ่ใช่วางจู้ดินจู้อย่างนั้นบ่มีโดยเฉพาะอย่างยิงอย่างขี้นี่โอ้ขายกระสอบละ40กว่าบาทได้ขายหมดเลยบ่พอขายทุกคนครับ